อบบ่ได้จ่ายมื้อซ้ำยังเหลือ 5,000 นี่เด้เอ้ยบ่ได้อยากได้เงินทอนแต่เอ้ยอยากฮู้ว่าตัวหลักเงินแม่นบ่เฮาบ่ได้หลักไปถามแม่บ้านเบิ่งได้มั้ยว่าเงินที่เหลือมันไปสิมืดนะนกกลับมานกนกเราจนฮอดเดี๋ยวนี้ก็เห็นเด็กน้อยเนาะผู้หญิง18ปี9ปีขึ้นมาเขาเจ้าเขาจะก็มีความฝันเขาจะก็อยากเห็นแล้วเขาจะก็อยากเป็นแล้วก็คือว่าเขาเจ้า talented แล้วเขาเจ้าเก่งตามแต่ว่าสิ่งที่เขาจะต้องการแม่นโอกาสกับคนที่สิมาแนะนำให้เขาเจ้าเห็นให้เขาเจ้าดีขึ้นมันมีฟอร์มูลาหนึ่งที่ต้องมักใช้ตลอด no one is lucky ได้แต่ว่า lucky อ่ะนะ it came from opportunity and getting ready so when you get ready yourself and the opportunity come and then you catch itthey will say you're lucky and she is not lucky แล้วเวลาย่างไปอีกอยู่ในพรมแดน red carpet ก็จะนักข่าวบอกอะไรแล้วเนี้ยไปละมีนักข่าวคนลาวที่ก็จะไปญี่ปุ่นอยู่หั่นก็จะไปถ่ายเอาตอนนั้นแต่ก็เฮ้งรู้สึกดีใจว่าเออคนลาวเขาจะก็ยังแบบเขาอยู่ญี่ปุ่นเขาอยู่โตเกียวเนาะอีกเรื่องแบบไงเขาจะก็ยังมาเราเพื่อที่มาถ่ายเจ้านายนี่สดตอนมาจากประเทศลาวมาจากหนังเดลองวองอะนะรู้สึกอันนี้เฮ้งดีใจสวัสดีพี่น้องลาวนะซาวไปกันอยู่ again good พนทอง we are hereWe have a special guest, our list session, list talk session, all the way from Pathet Lao, Nong Sao, Tot Lina, call. Nenam to ignite, Nong. Toi, sabai di. Tot Lina, doi jak Pathet Lao. Go ni mo to khob jale lai no, ti wa ti tam la ka, yak huu leung Lao yang tang-tang kong viet ngan la ka, kong tan eng ti pan na no. Samlap ton leo han, ka si vao wa, you, khao ma yu ne mong kam man thương ne no dai. Ka tong vao pai tang te ton, toi ayu 16 pi ton, firstgraduated from high school ตอนนั้นหันคิดว่าตัวเองอยากเป็นนางแบบแต่ว่าตอนนั้นเฮาก็บ่ได้คิดว่าตัวเองงามหรือบ่งามได้แต่คือว่าเรื่องของการเป็นนางแบบนั้นมันเป็นอีหยังที่แบบมั่นใจมันเป็นการพรีเซนต์ที่เจ้าบ่จําเป็นต้องงามก็ได้แต่ว่าตอนนั้นหันอยู่ลาวบ่มีเลยบ่มีนางแบบแล้วเฮาอยากเป็นในสิ่งที่มันค่อนข้างว่า impossible at that timeแล้วหลังจากนั้นตอนก็เลยมีโอกาสไปซอกเวียกเฮ็ดเวียกพาร์ทไทม์ตลอดแล้วก็ไปจอยสินไซคัลเจอรัลคลับตอนนั้นว่าเกี่ยวกับ exchange culture ว่าเรื่องคอสตูมแล้วเขาก็ฮู้เรื่องลาวคัลเจอร์หลายแล้วก็ฮู้เรื่องลาวคอสตูมก็ค่อนข้างหลายแล้ววันนี้เวลาไปใส่เขาก็ได้พรีเซนต์เครื่องตัวเองมันคล้ายๆลักษณะคือนางแบบเขาก็แฮปปี้แล้วจากตัวนั้นมาก็เลยหลายๆคนก็เลยห้องว่าเขาเป็นนางแบบเนาะแล้วก็ได้ไปมีโอกาสไปเฮ็ดกับเป็น DJ อยู่ใน Lao National Radio Station และหลังจากนั้นก็จนฮอดมื้อนึงมีโปรดิวเซอร์ผู้นึงแล้วเราบอกว่าตอนทอดคือคาแรคเตอร์นะมันยังบ่ได้มีคนที่สิมาเป็นเรียนาเมืองลาวเท่าใดครับแล้วเราก็ถามว่าต้องมาห้องเพลงบ่ตะกอต้องมาแต่ว่าตอนมาห้องหมอลำเพราะว่าตอนยังน้อยแม่นั่นยุคเนี้ยเนาะเรียนศิลปะอย่างต่างๆเนาะกสิลำกสิป้อนเสียนะเพราะว่าร้องเมืองแม่ R&B กับหมอลำนะมันสีใส่ลูกเอื้อนคือกันได้ interesting แต่หลังจากนั้นแม่หลังจากนั้นตะก่อนเลยไปฝึกไปค้นคว้าหมายความว่าเออมันอย่างจริงไหนเพราะว่าตอนห้อง R&B มาล่ะเวลาเขาออกเสียงมันคือหมอลำล่ะมันบ่ได้เลยไม่เป็นเช่นบ่ได้เพราะตอนนั้นมันเฮียนใหม่ต่างๆจนกระทั่งออกเตรียมเฮ็ดแพลนออกเพลงและตอนที่ออกเพลงหันโปรดิวเซอร์เราก็บอกว่าตอนจะต้องเข้าใจเด้อว่าอยู่ประเทศลาวนะเมืองลาวตอนนั้นหั่นบ่มีคนบ่มีนักร้องที่เป็นคนผิวแทนแบบตอนนั้นก็คือนักแบบขาวๆงามๆอ่ะนะแต่ก็ว่าเจ้าทําใจเด้อว่าเจ้าอาจจะบ่ได้ป๊อปปูลาร์บางเพลงเจ้าอาจจะบ่ดังก็ได้จริงๆนะเพราะว่าเจ้าแบบเจ้ามาแปลกเจ้าบ่คือตลาดว่าซั่นซะแล้วหลังจากนั้นออกเพลงไปหั่นนะก็ด้วยความที่ว่าเขาเป็นแบบนี้คาแรคเตอร์เป็นแบบนี้มาละมันคือให้ไหนคนจือเฮาหลายขึ้นและแนวเพลงมันแปลกมันใหม่มันเป็นพ็อป R&B เข้ามาใช่ไหมก็เลยให้คนหันรู้สึกว่าแบบให้มันมีกลิ่นอาย R&B แต่จะบ่แม่น R&B แห้งและบัดนี้คนก็เลยรู้สึกว่ามักสินะแล้วหลังจากนั้นมาก็เกิดคลิปตัวเองอยู่ในของการเป็นซิงเกอร์มาจนมาฮอดรู้จักกับแมดดี้นี่แมดีโดเนาะเราก็เป็นฟิล์มเมกเกอร์เราจึงมาเบิ่งนิสัยมาหมักนิสัยมาหมักสไตล์แล้วว่าเจ้าแมทช์คาแรคเตอร์ปุ่นนึงอยู่ในเรื่องของเราสิเฮ็ดสื่อวันอันน่าอยู่ในเดลซิสเตอร์แล้วหลังจากนั้นต่อก็เลยลองเบิ่งลองเอาตัวเองมาเป็นนักแสดงเบิ่งเพราะว่า
เนาะเฮาเฮ็ดมาหลายอันละมันก็แตกต่างแล้วเฮาก็แฮปปี้เฮาก็รู้สึกว่าเฮา enjoy เฮารู้สึกว่าเฮามักเวียกอยู่ในโซเชียลเอนเตอร์เทนเมนต์หลายนะก็เลยเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ลองเฮ็ดสิ่งใหม่ๆเลยนี่แหละก็เลยจนมาเป็นตาลีน่าจังเลยเวทีหนังตัวนี้นะมันบ่ธรรมดานะก็เลยว่าแล้วหนังเราเรื่องนี้เข้าไปโดมิเนตเนาะถึงว่าเฮาสิอาจจะบ่ได้รางวัลสำหรับรางวัลตัวนั้นนะบ่ได้รางวัลแต่ว่าเฮารู้สึกดีใจว่าเฮาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานจนสามารถที่ให้หนังเราเข้าไปโดมิเนตเนี่ยกับหนังอื่นที่มันกับแบบพ็อปปูล่าคือกันแล้วประเทศลาวน่ะประเทศน้อยๆบางคนบ่ฮู้ซ้ำว่าประเทศลาวอยู่ไสยังมีตามประเทศอะไรคนบ่ฮู้ซ้ำแต่ว่าหนังเฮาเข้าไปนะก็แปลว่าของเฮาน่ะมันค่อนข้างแบบสแตนดาร์ดสูงหลายก็เป็นสิ่งนึงที่ให้ต้องรู้สึกว่าเออมันผลงานที่เฮาเห็นออกมานะมันจับต้องได้เท่ใดมันมีคนเห็นแล้วไม่ได้เฮาบ่อยากหยุดที่เท่มันดีขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้มันเป็นคือรางวัลตัวเองนะSo, มันก็เป็นแบบ yes. energy ที่ push เฮาเฮ็ดให้มันดีขึ้นอีกนะ yeah, เป็นสิ่งที่motivation you know เฮ็ดให้เฮามีกำลังใจ right because that movie ถ้าพี่น้องยังบ่เห็นเทื่อ go check it out it's called น้องฮัก or dearest sister so it's ภาษาลาว but have subtitle in English it's an awesome movie I mean I couldn't believe it was Lao movie right I never like really watched หนังลาวแท้ๆ right I mean you know but mm-hmm. this one's actually mm-hmm.Very well done. I love it. So go check it out, people. Busy ขนาดนั้นป่ะโดยแม่นแต่ว่ามันแบบเพราะว่าเวียกของเขาสิว่าเวียกตัวนี้เนาะอยู่เมืองลาวมันบ่สามารถแบบ make lot of money It's not like that แต่ว่าที่ตอนนะพยายามเพียรเวียกตัวนี้เพื่ออยากพิสูจน์ให้อยากพิสูจน์คำว่าของเมย์ตอนสุดๆเลยเมย์ตอนคือบอกว่าตอนชุชิมาอยู่กับเวียกตัวนี้เนี่ยมันบ่ได้เห็นให้เจ้ามีเงินหลายขนาดนั้นแล้วก็มันบ่ได้แล้วก็แม่ก็บ่เคยเห็นผู้ใดแบบมีเงินหลายย้อนมาเฮ็ดเวียกตัวนี้แล้วแม่หั่นนะอยากให้ตอนน่ะไปอยู่ต่างประเทศอยากให้ต้องไปเห็นอื่นเฮ็ดเวียกกับองค์การเฮ็ดเวียกกับ organization เนี่ยแล้วบัดนี้ตอนนั้นน่ะมันนั่งขึ้นว่าเฮาหั่นมักเนาะครอบครัวตะบ่มีไผห้องเพลงเลยบ่มีไผลินอินสตรูเมนต์แต่ว่าต้องเป็นคนอีที่ห้องเพลงตอนลินเปียโนบ่เป็นไปซอกเฮียนเปียโนเฮียนกีตาร์เฮามักตัวนี้แล้วเฮาก็มักพบปะสังคมมักแฟชั่นมักไลฟ์สไตล์มักเรื่องการแต่งตัวมักเรื่องบิวตี้มักเบิ่งทุกอันที่มันเกี่ยวกับตัวนี้นะแล้วตัวก็เลยคิดไว้ในใจว่าเรียกที่ตัวเห็นนี่สิพิสูจน์ให้แม่เบิ่งว่า I can treat myself I can make a living with this kind of work so I just try to put all effort in my workYeah, I, as you can see that, you know, you're persistent, so ใจเฮามัก right? It's whatever your heart desire and you go full out and it's and you're successful at what you're doing right at the moment, you know. ความสำเร็จคือว่าสำเร็จแล้วบอกคือว่าสิไปอีกได้ต่ออีกเลยตะโบหลายคนก็จะบอกว่าสิ่งที่เฮ็ดผ่านมาหั่นเจ้าเป็นผู้นึงที่แบบที่คนฮู้แล้วแต่ว่าสำหรับโกของตัวเองนะตะโบได้คือว่าตัวเอง success เพราะว่าคือตะกี้เนาะอยากเป็นมาโดเฮาได้เป็นมาโดแล้วเฮามี speaking skill เฮาห้องเพลงได้มาแล้วเฮาได้แสดงหนังละแต่มันก็ยังมีอันอื่นที่มันเป็นเทรนด์เป็นแฟชั่นเทรนด์หรือว่าเป็นคูลเจอร์เทรนด์ที่มันเข้ามาอีกบ่เรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์เนาะล่ะก็กับยังคิดว่าเฮายังมีเป้าหมายของเฮาที่มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วบ่ได้คิดว่าตัวเอง success นะเพราะคันเอาคือเฮา success สิอยู่บนเก่าแม่นๆแล้วต้องบ่อยากอยู่บนเก่า I think that's good adviceไอ้ตาดไปนี่มาเฮียไป Tell me a little about T8 which stand for terminal 8เป็นมาจากไหน How do you even come up with the name for T8 man What is the story behind T8 T8 it came from actually the T is from terminal right or it can be taught to terminal ก็คือว่า terminal มันเป็น station อันนึงที่คนผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะมันเป็นบอนที่คือสมมุติคําว่า terminal เนาะก็แบบว่าเราออกจากลาวเราจะไปบนอื่นไป international บนอื่นต่างๆเจ้าคำ home เจ้าก็มาแบบผ่าน terminal ตะก็เลยใช้คำว่า terminal เลย8นี่แม่นตะเกิดวันที่8เลยตะก็เลยเอาเลยมาใส่เพราะตอนนั้นก็คืออย่างบ่ออกบ่ฮู้สิใส่ชื่อหยังแต่ว่าต้องเฮ็ด license อย่างต่างๆก็เลยใส่เป็น terminal 8 agency and management แล้วหลังจากนั้นแต่บัดนี้คันเฮาใส่คำว่า terminal 8 นะก็ซีสแตนฟอร์เรียกเกี่ยวกับพวกอีเวนต์เรียกอันอื่นที่มันยังไงที่เป็นซับคอนแทรคแต่ T8 เอเจนซี่หันตัวนี้มันของมาโรเกี่ยวกับบิวตี้เกี่ยวกับเทรนนิ่งมาโรอะไรบิวตี้เพจเจนต์อะไรต่างๆก็เลยกลายเป็น T8 เอเจนซี่เป็นสำหรับ
ป็นผู้หญิงคนนึงที่เขาเจ้ามีความฝันคือเขาแล้วเขาขึ้นหาตัวเองกับเขาอย่างน้อยนะตอนเขาอย่างน้อยประเทศเรามันประมาณ18ปีหลังประมาณ15ปีหลังประเทศเรามันบ่ได้มีพวกเนี้ยนี่มันบ่ได้มีแฟชั่นอินดัสทรีมันบ่ได้มีแบบมาโดแบบลุคอินเตอร์เนชั่นแนลลุคสินะละแบบตอนนั้นเขาบ่มีโอกาสแต่ว่าเขาพยายามเอาเราจนฮอดเดี๋ยวนี้ก็เห็นเด็กน้อยเนาะผู้หญิง18ปี19ปีขึ้นมาเขาจะก็มีความฝันเขาจะก็อยากเห็นแล้วเขาจะก็อยากเป็นแล้วต้องคือว่าเขาจะ talented แล้วเขาจะเก่งตามแต่ว่าสิ่งที่เขาจะต้องการแม่นโอกาสกับคนที่สิมาแนะนำให้เขาเจ้าเห็นให้เขาเจ้าดีขึ้นก็คือว่าสิ่งเหล่านี้นะมันอยู่ในช่วงเวลาประมาณ18หา27ปีผู้หญิง18หา27ปีเขาจะสามารถเฮ็ดเรียกพวกนี้ได้และหลังจากนั้นนะเขาจะต้องไปเริ่มแบบเป็นไฮไลท์ของเขาจะซีเรียสขึ้นกับเฮ็ดกับมีอยากบอกเฮ็ดในสิ่งที่เขาเจ้ามักแล้วตอนนั้นนะเขาก็เลยคิดว่าอันนี้มันเป็นคล้ายๆว่าสเตจทำอิฐของการก้าวเข้าสู่ชีวิตแล้วก็เฮ็ดให้เขาเจ้ารู้ว่าคอยมักอย่างแท้ๆนะมันเป็นการซอกหาตัวตนเขาเจ้ามันเป็นช่วงนี้So you could say that I mean you paved the way for this generation like จะเป็นคนแรกที่เป็น model แล้วก็เป็นศิลปินร้องเพลงเป็นตัวอย่างว่าสั้นสบาย so a lot of people look up to you ไล่ไล่วงการซอฟเอาเนาะตัวแต่ว่ายิ้มหวานๆมันลิ้นหนาแบบนี้นะขอแบบเป็นตาอันนี้เซอร์ไพรส์อันนี้ลองเซอร์ไพรส์ฟอตาลีนะมียังอีกนะที่เจ้าอยากที่เจ้าอยากเฮ็ดหรือว่าที่เจ้ายังไฟฝันที่จะเฮ็ดต่อไปตอนนี้นะสิ่งที่คิดนะคือต้องอยากให้อินดัสทรีตัวนี้เนาะบ่ว่าสิเป็นห้องเพลงอย่างต่างๆนะให้มันคึกคืนหลายกว่านี้ให้มันแบบว่าให้คนลาวนะให้ความสําคัญกับมันหลายกว่านี้ตอนก็เลยพยายามเพราะว่าอย่างยูเขาสิว่าอยู่ลาวเนาะอยู่ลาวกับอยู่ไทยคนคอนซูมมีเดียง่ายแล้ววันนี้อยู่ไทยมัน very activevery active singer artist หรือว่าไม่กระทั่งหนังต่างๆละครน่ะนะคนลาวก็ยังให้ความสําคัญตัวนั้นอยู่ดังนั้นตัวก็เลยคิดว่าการที่เชี่ยไหนคนลาวน่ะหันมาให้ความสําคัญตัวนี้น่ะเฮาต้องเห็นมันดีขึ้นแล้วสิ่งที่เฮ็ดก็อยากเริ่มไปอยู่เบื้องหลังอ่ะอยากเริ่มไปอยู่เบื้องหลังของเรียกตัวนี้หลายก่อนก็เลยพยายามมาใจใจพยายามตั้งบริษัทตั้งคอมมูนิตี้เพื่อเฮ็ดให้คล้ายๆว่าโซเชียลเอนเตอร์เทนเมนต์ของเขานะมันแข็งขึ้นให้มันแข็งแห้งขึ้นเพื่อเวลาเขาเห็นอย่างออกมามันก็มีคนซัพพอร์ตแล้วก็มีคนจับตาเปิดหลายขึ้นตัวนี้แมนอันนี้เป็นเป้าหมายต่อไปเพราะว่าเขาก็เห็นมาเกือบไปทุกอันละนอกจากที่แบบเขาอยาก go international อะไรอันนี้แมนเบื้องหลังที่ตอนอยากคิด Now how about when it comes to I ค่อยเข้าใจเรื่องลาว before a lot of people don't really pay attention to Lao especially เพลงลาวright mm-hmm. เพลงลาวบ่หนังลาว anything that Lao is even me as me growing up อยู่อเมริกา like เพลงลาวค่อยหาก็เริ่มฟังปีนี้ right when I got into Lao in the south right that, and now I'm discovering คนลาว I'm discovering promoting คนลาวส่งเสริมศิลปินลาว you know no, and now ถ้าเขาตั้งใจฟังขนาดมีคุณภาพหลายเด็กเพลงลาว you know it's a lot of talented artists you know but สำคัญสุดเขาสิเฮ็ดจังใดจังสิให้คนลาวเขาอยู่ประเทศลาวแล้วก็อยู่ต่างแดนหันกลับมาให้มีความสนใจขึ้นตอนคือว่าจังไหนจักซีจังสันใดนี่อย่างกะยาคนกับมักเบิ่งอันดีคนใดผู้ใดกับมักเบิ่งอันคักๆแหละอันที่มันบ่คักเขาก็บ่อยากเบิ่งเนาะดังนั้นก็คือว่าการที่เสียคนลาวนะหันมาใส่ใจแล้วพวกนี้ทําอิดเลยเขาต้องเฮ็ดตัวของเขาเรียกของเขามันดีก่อนเขาเฮ็ดมันดีปุ๊บนะก็คือว่าคนที่เขาเจ้าพยายามอยากส่งเสริมอยู่แล้วนะเขาเจ้าก็แฮงพุชให้เขาดีขึ้นแล้วมันก็สิเป็นแบบอย่างให้คนอื่นมาของเราแล้วมันก็ดีได้อย่างที่มันแบบคนเราเห็นนะมันก็น่าสนใจได้ดังนั้นก็คือว่ามันชิเริ่มจากสแตนดาร์ดก่อนเวลาเขาเห็นสแตนดาร์ดดีแล้วก็คือว่าผลงานที่ดีมันสิดึงคนที่ให้การสนับสนุนเข้ามาหลายขึ้นเพราะว่าก็คือแบบผู้ใดจะต้องหักประเทศของตัวเองหักความเป็นอยู่ของตัวเองหากครอบครัวของตัวเองบ่มีไผดอกที่ว่าโอ้ข่อยบ่อยากเกิดมาอย่างนั้นมันบ่มีอยู่แล้วมันดังนั้นสแตนดาร์ดของเขาต้องเห็นมันดีให้ได้และการที่สแตนดาร์ดให้ดีนะก็คือเขาก็ต้องเป็นไกด์ไลน์ที่ดีกับรุ่นน้องคือการที่เวลาเขาจะสิขึ้นมาเขาจะสิบอกว่าโอ้เอ้ยนี่เราเห็นมาดีแล้วเพราะนั้นเขาอยากได้คือเราต้องเห็นมันดีกว่า I'm really happy ได้คันมีคนเอาเขาไปเป็นตัวสแตนดาร์ดเพื่อที่ให้เขาเจ้าดีขึ้นกันเก่านะ
ราะว่าจนฮอดเดี๋ยวนี้นะทุกอย่างมันมีครบหมดละเฮาซอกหยังก็ได้เฮาอยากเฮามันมีบักหลายๆ2ทางที่สิมันดีขึ้นออกซะล่ะเจ้าหัน intuit บ่เจ้าอยากคิดแท้ๆบ่ล่ะนี่แหละแต่ว่าก็พยายามต้องก็เป็นส่วนนึงที่พยายามแบบอยากเอาตัวเองแบบ sacrifice ตัวเองให้กับเรียกให้เวลากับมันค่ะสมมุติว่ามีโอกาสปึ๊บนะแล้วพยายามให้มันดีที่สุดเพื่ออย่างขั้นสมมุติออกมาแล้วคนลาวเฮาที่เบิ่งเฮาก็ภูมิใจคือกันเฮ็ดให้คนลาวคนอื่นภูมิใจนํากันค่ะSo I think สําคัญสุด is the knowledge นะพวกรุ่นใหม่ขึ้นมาใหม่ต้องให้โอกาสเขาเจ้าให้ฮําเรียนรู้ you know maybe should invest more maybe as a country ให้มีคนมาสอน you know we need to step out you know just like for example Tim Tebban right Tim Tebban อังกฤษ they would hire Germany coach you know what I mean like มันเป็นคนสอน knowledge is important และการให้ส่งเสริมIt's very important. Man. So I thought, I agree with you on the quality thought because quality เปลี่ยนหลายเดี๋ยวนี้อันมันเพลงลาวคือกันเท่าฟัง10ปีก่อนมาใส่สู่มือนี่ฮะนะ I mean the visual, the audio, it's a big difference. We came a long way. We came a long way. Man, so. man, man, man. คือแบบสิ่งหนึ่งที่เขาชิบว่าเขาแฮปปี้เขาควรดีใจแล้วก็ภูมิใจกับประเทศลาวบนว่าคือหนึ่งห้องอยู่ลาวนะบ่มีห้องเรียนนะบ่มีห้องเรียนสอนการเป็นผู้กำกับบ่มีโรงเรียนสอนว่าเจ้าสิเป็นโปรดิวเซอร์เจ้าต้องเฮ็ดจังไดบ่ได้มีบ่มีโรงเรียนสอนว่าเจ้าอยากเป็นมาโดเจ้าเฮ็ดจังไดเขาต้องสิมีแต่แบบอื่นมันบ่มีโรงเรียนสอนว่าเจ้าอยากเป็นโคโรกราฟเรื่องเฮ็ดแฟชั่นโชว์เจ้าเฮ็ดจังไดมันบ่มีสิ่งเหล่านี้นะแม่นเจ้าต้องได้ซอกเรียนกับคนอื่นเจ้าต้องได้ตัวอย่างเนาะคือเรื่องแฟชั่นโชว์ตอนแม่นก่อนสิฮู้ตัวนี้ได้นะก่อนสิฮู้ว่ามาโดน่ะสแตนดาร์ดอาร์โดอินเตอร์เนชั่นแนลเป็นจังไดแม่นตอนได้ไปเฮ็ดเวียกได้ไปยูแบ็คสเตจกับพวกอินเตอร์เนชั่นแนลดีไซเนอร์อยู่ในอาเซียนดีไซเนอร์เนาะหลักมาเวลาเขาเจ้าเว้าอย่างเนี่ยเขาเปิดฟังเขาจะจัดโคโรกราฟจังไดไฟจังไดหน้าจังไดหน้าจังไดสีหน้าต้องให้จังไดลุคจังไดมันจะสิเข้ากับคาแรคเตอร์ต่างๆสิ่งเหล่านี้นะแม่นเฮาไปซ่อมเรียนกับประสบการณ์ที่มันบ่มีสอนในโรงเรียนทั้งนั้นแต่ว่าแต่ก็คือว่าอันนี้เป็นคัตเตอรี่สักหนึ่งเนาะบ่เรื่องเรียกแต่ว่าอื่นได้คือเรื่องฟิล์มบ่เรื่องเพลงอย่างต่างๆนะแต่เฮาก็ยังเห็นได้ดีทั้งๆที่บ่มีโรงเรียนนะก็เลยคือว่าอันนี้น่ะมันบวกกับพรสวรรค์แล้วกับพรแสวงแท้ๆนะครับล่ะมันยากอีหลีสัวสิมาได้ฮอดเป็นมาสเตอร์พีซอันนี้ You said เจ้าเคยเป็นหมอลำ We got to hear example of your หมอลำ later okay I want to hear how youWe already know how you sing. We already know how that you can sing, but when I hear you lum live, what is it been doing there? What lum? มันมาเองไงมันมาเองตัวนี้นะบุ้งฟังไปละฟังลูกเอื้อนนะแต่ว่าตะกบได้เอื้อนเก่งว่าบูบดอยู่นี่กับบได้ห้องหมอลำดดแล้วแต่ว่าเขาก็ยังชื่อเพลงได้ตอนห้องยังน้อยสิฮนะบางเทื่อก็แบบว่ากะมันมีคำว่าสอยอันนี้เอออันนี้มันสิเพลงหมอลำเนาะมันก็สิแบบไปทางนั้นหนึ่งคล้ายๆคือแรปถ้าคือมิกะเนาะมันก็สิเว้าเรื่องเซ็กชวลมันสิเว้าเรื่อง appearance นะมันมีคำสอยตัวนี้ก็มากมากคำเมยคันว่านมมันเหลือเสือสั่งบ่ซ่านกะตาใสบาดบ่ไฟไหม้บ้านไผสิอูมกะตานมแล้วก็เอ้ยอ่ะสอยสอยว้าวตะโบนี่จะเป็นคำสอยบอนะมันจะเป็นทอนหนึ่งของเพลงอะนะว่าอ้าวมีอย่างทั้งอิดฟังกับบอกเข้าใจนะคำเอ้ยคันมันนมมันเหลือเสือหมายถึงผู้หญิงมันนมใหญ่หลายแมนคือโบสานกับตาใส่คันไฟใหม่บ้านละไฟสิอุ้มกับตานมเจ้านะแต่ว่าเออก็ต้องขึ้นได้เนาะคนตะกี้เพลงนะ Actually it's very talented how they how เขาเจ้าเขียนลิริกอันนี้นะครับบอ What is the most proudest moment ที่เรียกมาสำหรับเจ้านะที่แบบภูมิใจที่สุดในตัวเองมาฮอดสมือนี่แบบที่ความสําเร็จมาฮอดสมือนี่ที่เฮ็ดให้เจ้าภูมิใจที่สุดแต่ว่าตอนรู้สึกแฮปปี้ตลอดที่ว่าเวลาเรียกเขาเฮ็ดตัวใดล่ะมันได้ไปอยู่สปอตไลท์คือตัวอย่างตอนนั้นตัวเฮ็ดเพลง First Single ของตอน Nightmare น่ะแล้วได้ Base Pop Song of the Year ตอนนั้นขึ้นไปรับรางวัลเฮาก็ดีใจว้าวเฮาก็ดีใจแล้วมาคึกคืนว่าเออเฮาคือมาฮอดจุดนี้นะมันก็เป็นมันผ่านการเฮ็ดเวียกของหลายๆคนที่ช่วยกันเพื่อให้เฮาดีขึ้นเพื่อให้เฮาpopular เพื่อให้มันออกมา outstanding เพื่อให้ผลงานของเฮามันออกมาดีตัวก็ดีใจแฮปปี้กับตัวนั้นแต่ส่วนหลาย proud เนี่ยตัวบ่ค่อยตัวบ่ได้ proud นําตัวเองป
ันนั้นแต่ว่าก็สิบเท่าครับว่าค่อยดีใจที่มีคนดีๆอ้อมข้างมาสปอร์ตเฮานะและดีใจที่ว่าเฮาก็เป็นคนหนึ่งที่ deliver deliver ผลงาน deliver หรือเป็นใบหน้าใบตาประเทศนะก็ดีใจตัวนี้และ another moment เมนตัวหนังเรื่องตัว The Long Walk ที่กำลังปล่อยนะหนัง The Long Walk ไป premiere อยู่ Venice Film Festival อยู่Venice Festival มันเป็นเพราะว่าอยู่ในโลกมันสิมีแต่ top 10บ่ top 5 of the world film festival มันมีแต่จัก festival นึงแต่ว่า The Long Walk เนี่ยนะไปมา35 festival ไป premiere อยู่ Venice เนาะแล้วหลังจากนั้นตัวเทศกาลต่อมามันก็ไป Tokyo International Film Festival ตัวนั้นก็ไปเฮารู้สึกว่าเวลาเฮาไปเฮาไปย่างพรมแดนไปถึง Red Carpet แล้วเขาจะ introduce มา from the long walk Lao สินะเฮาแบบเฮารู้สึกเผื่อนี่แหละเฮาได้มาแบบคล้ายๆว่ายืนอยู่ใน spotlight ที่บ่แม่นแต่คนลาวเบิ่งนั่นมันเป็นคน all around the world แล้วนักข่าวเขามาสัมภาษณ์ว่าสุดที่เจ้าใส่สุดหยังเขาก็ถามนะเจ้ามาจากไสเขาเจ้ามาแบบเขาจะมาสัมภาษณ์เขาด้วยความที่ว่าเขาเห็นในตัวเองแตกต่างแล้วมันก็เลยแบบเขาพยายามเขามาถามเขาสินะแล้วเวลาย่างไปอีกอยู่ในพรมแดนเรดคาร์เพ็ตเขาจะนักข่าวบอกอะไรแล้วเนี้ยไปละมีนักข่าวคนลาวที่เขาจะไปญี่ปุ่นอยู่หันเขาจะไปถ่ายตอนนั้นแล้วก็เห็นรู้สึกดีแต่ว่าเออคนลาวเขาจะก็ยังแบบเขาอยู่ญี่ปุ่นเขาอยู่โตเกียวเนาะอีกเรื่องแบบไงเขาจะก็ยังมาแล้วเพื่อที่มาถ่ายเจ้านายนี่สดตอนมาจากประเทศลาวมาจากหนังเดอะลองวองอะนะรู้สึกอันนี้เราเห็นดีใจใช่ไหมว้าวเป็นโมเมนต์ที่รู้สึกแบบ True ดีใจ Happy now That's awesome On that thought So first time we met each other was last year on Miss Universe Right No You Atlanta So how did you get involved with Miss Universe I know you're involved with everything How did that come about มาเพราะว่าตะกี้ตัวเทศเป็นโค้ชของ Lao Super Maro แล้วมีแล้วก็ไปแข่งตัว Lao Super Maro in 2016And she is the winner. Okay. แล้ววันนี้มาแล้วก็ฮู้จักเมแล้วก็ฮู้จักมาโดที่ก็ต้องเก่งๆคือกันค่ะอยู่ในตอนนั้นแล้ววันนี้มาล่ะวันนี้ตอนเทศเรียกกับเอเจนซี่เนาะเรียกเขาให้เอเจนซี่เกี่ยวกับมาโดเกี่ยวกับอีเวนต์เกี่ยวกับฮิตโชว์อย่างต่างๆมาแล้ววันนี้เมไปประกวด Miss Universe วันนี้มาล่ะวันนี้ไปประกวด Miss Universe แต่ว่าเมมีเราคนข้างแต่ว่าเราจะมาปรึกษาตลอดเนาะจนฮอดมือนึงบัดแล้วไปประกวดมาได้แล้วแล้วตอนฮู้จักโอนเนอร์ของ Miss Universe ผู้ที่ซื้อถือลิขสิทธิ์โตปี2019แล้วก็บอกว่าค่อยให้บ่เป็นเจ้ามาซอยได้บ่พอค่อยฮู้แต่ซื้อลิขสิทธิ์มาน่ะแต่ว่าค่อยบ่ฮู้ว่าสิเบิ่งนางงามจังไดสิเทคแคร์เขาจะจังไดสิเฮ็ดให้เขาต้องเฮียนฮู้หยังจังไดซะก็เลยโอเคเดี๋ยวตอนสิซะก็เลยแบบไปลงกับเราแล้วก็ตกลงกันซะก็เลยกลายเป็น PRเป็นคนเป็น personal manager เกี่ยวกับ Miss Universe Tour ปี2019และหลังจากนั้นเมย์ก็ได้ไปประกวดอยู่นี่จ้าผู้บอกแบบตอนมันเป็น my first time in US แต่ตอนนั้น really and man เราไปแอตแลนต้าเนาะสิ่งที่ตอนแบบตื่นแห้งล่ะแบบตื่นเต้นจนสีน้ำตาไหลห้อยอย่างตอนไขประตูออกมาแล้วคนลาวยืนอยู่หันนะใครที่ไปขึ้นมาแบบเข้าสิมาเจอคนลาวอยู่ไม่กล้าเขาจะบอกเคยแบบนี้กันเลยมาปุ๊บตอนได้ยินเสียงคนอันโหคนห้องอย่างนอกเนาะแล้วเนี่ยออกมาตัวว้าวเขาจะมาเอาไว้เขาค่ำนี้บอกให้ลายแบบกับบุคคลว่าคนลาวสิแบบสิมาสปอร์ตกันลายแบบนี้ฮะนะแล้วตอนกระเฮงรู้สึกว่าเออเฮงดีใจเฮงต้องเห็นต้องแบบบอกเมย์ต้องแนะนำน้องตลอดแต่คุณจริงเมย์หันเราเป็นคนสลาดอยู่แล้วเราเป็นคนสลาดแล้วเราเป็นคนที่เป็นตัวของตัวเองนะสิ่งที่ตอนแนะนำเราได้กับเมย์ทิ้งจะบอกว่าเออตัวนี้ควรเหตุตัวนี้นี่เหตุตอนใดยังไงล่ะอันใดเดที่เราต้องกล้าเขียนมันเบาเรื่องบ้าภาคของbeautification เนาะแต่ว่าแต่บัดนี้มาล่ะเขาก็เลยแห้งมีกำลังใจว่าเมย์เราต้องเป็น face ของเป็นใบหน้าของคนลาวให้ได้อยู่ใน Miss Universe ด้วยนะแล้วก็เลยแบบแห้งแบบดีใจเห็นคนลาวแห้งมาเซียนะเฮาแห้งก็บอกเมย์ว่าเมย์จะต้องตั้งใจด้วยกับการประกวดตัวนี้ฮะนะ Yes อะไรแบบ very impressed Yes Yeah Yeah it was great cuz like we were the only media that was inside the red carpet when they walk over there yeah May was surprised when she saw she was like oh good hi you know มาอะไรแมนก็แต่ยังก็ได้ยินมาคือกันว่าเออเขาต้องให้ลาวเพรสนะเข้ามานะเขาก็เลยว่าโอ้ถ้าหากว่า
ขั้นถามว่าเขาจะไม่เห็นความสำคัญของเขาเนาะเขากับซีบุได้ไปอยู่จุดนั้นนะดังนั้นเขาต้องเห็น every step ที่เป็นใบหน้าของคนลาวนะเพื่อสร้างเครดิตให้ประเทศเขาให้มันดีขึ้นแล้วมันก็จะเป็น benefit ให้กับคนอื่นที่เป็นคนลาวที่กันนะ man what are you working on right now ตอนนี้ตอนเรียกเอเจนซี่เกี่ยวกับบริษัทของตัวเองซึ่งมันกับซีนี้หลายโปรเจกต์หลายนะเรียกแซมเข้ามา I know you do a lot of vlogging and always travel. มีเวลาบ่มีเวลาอยู่บ้านจริงๆจะได้ไป you were in โรงพยาบาล last week right แม่นแล้วไปโรงพยาบาล What happened what's going on back last week อยู่โรงพยาบาลมีเป็นงานลาดหลวง Pavilion Show ลาดหลวง Pavilion Show มันเป็นปีทำอิฐที่เขาจะเห็นงานตัวนี้เนาะเพราะว่างานตัวนี้เขาจะอยากส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในลาวเพราะว่าเมนูว่าโควิดมันระบาดทั่วโลกแต่ว่าอยู่ในลาวนี่โควิดบ่ระบาดหลายเพราะว่าเขาจะปิดสายแดนหมดเลยบ่ให้คนเที่ยวเข้ามาแบบบ่รับนักท่องเที่ยวต่างๆคนที่เข้ามาได้ต้องเป็นเวิร์คกิ้งวีซ่าเนาะแล้วคนลาวส่วนที่ออกนอกประเทศน่ะก็ยากหลายล่ะบัดนี้ย้อนมาโควิดมันเฮ็ดให้ทัวริซึมอินดัสทรีนะมันลดลงเฮาบ่ได้รายรับจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศแล้วมันเห็นให้แบบว่ามันเป็นผลกระทบว่าโรงแรมหลายโรงแรมนะเขาจะปิดตัวลงแล้วก็บริษัททัวร์หลายบนก็ปิดตัวลงเหมือนกันโดยเฉพาะบริษัทน้อยๆนะเขาจะปิดก็ไปลงเฮาบากนะแทบแบบโรงแรมน้อยๆนะบ่มีเลยได้แกสเฮาส์นะแบบเขาจะปิดเลยละเมืองบ่กำงามแต่ว่ามันค่อนข้างมันมีหลายอันธุรกิจการท่องเที่ยวมันบ่ขยายตัวมันชิวได้แต่โรงแรมใหญ่ๆล่ะเขาจะกระจัดงานตัวนี้มาเพื่อให้คนลาวนะอยากให้คนลาวมาซัพพอร์ตคนลาวว่าเรื่องการท่องเที่ยวเพราะว่ามันมีบางโรงแรมที่เขาจะใช้คนโลโคลกับแม่ก็ต้องเฮ็ดเรียกโรงแรมอ่ะเนาะถ้าว่าโรงแรมปิดตัวลงหมายความว่าเขาจะกลับบ่มีเรียกเขาจะกระสูญเสียเรียกจริงๆนะล่ะก็เลยว่างานตัวนี้หั่นอยากซัพพอร์ตโรงแรมอยากซัพพอร์ตอาหารการกินโลเคชั่นต่างๆเพื่อให้คนลาวอยู่ในทั่วประเทศลาวนะหันมาท่องเที่ยวภายในประเทศลาวเพื่อมาฮู้ว่าธรรมชาติบ้านเฮานะยังหลายยังมีหลายบอนที่เขาต้องไป explore ระกับการท่องเที่ยวในเซิงแบบ eco tourism สินะท่องเที่ยวแบบมีความชอบมันสิมีหลากหลายอีเวนต์ลักษณะแบบที่เกิดขึ้นและล่าหลวงพาวิเลียนโชว์ก็เป็นงานหนึ่งคือกันแต่ว่ากับตัวนั้นไหนก็สิเว้าเรื่องหลวงพระบางหมดเลยเรื่อง history หลวงพระบาง culture ว่าเรื่องการป้อนแสดงละครกับเมนอยู่ในงานตัวนั้นแล้วก็มาเป็นพิธีกรให้กับงานล่าหลวงพาวิเลียนโชว์ก็เลยได้มีโอกาสไปเที่ยวแบบนี้นะว้าว exciting ว่าขอหวังว่าพ่อแม่พี่น้องเราทุกๆคนที่ได้ยินแล้วมี before we go ขอให้ตอดจึงฝากการแนะนำหรือว่า any advice out there ถ้าก็คือว่าเรียกอันใดก็ยามมันก็สิมีอุปสรรคเนาะมันก็บ่ได้ง่าย it's not easy แล้วก็มันก็สิมีหลายอันที่มาทดสอบจิตใจเฮานะว่าสมมุติว่าเฮาอยากเฮ็ดเรียกตัวนี้แท้เนาะแล้วเวลาเฮ็ดเรียกไปมันสิเจอปัญหาแล้วปัญหาตัวนั้นนะมันเช่นเฮาท้อใจไม่ใช่เฮาบ่อยากไปต่อแต่เฮาต้องถามตัวเองว่าสิ่งที่เจ้าเว้าไว้ก่อนหน้านี้ว่า I will know it I will do it I'm gonna be this นะคอยต้องเห็นมันให้ได้นะคํานั้นน่ะนะมันยังดังในหัวเจ้าบ่ถ้าหากว่า passion เจ้าหลุดลงเจ้าก็สิบ่สามารถไปต่อได้แต่คันสมมุติว่าเจ้าคือว่า no matter what I'm gonna do it and I'm gonna be there นะ passion ของตัวเองให้กําลังใจตัวเองหลายๆมันบ่มีหยังดอกที่สิมาด้วยความง่ายๆเนาะดังนั้นตื่มพลังให้ตัวเองแล้วก็ being positive เราจะสิเฮ็ดได้บางเทื่อบางอย่างเฮาบ่จําเป็นต้องไปฟังความทุกคนดอกแต่ว่าเฮาต้องเข้าใจตัวเองแล้วก็ฟังตัวเองหลายๆเฮาจึงสิรู้ว่าอันนี้แหละมันเป็นสิ่งที่เฮาสิไปแล้วก็เฮ็ดมันให้ได้ต้องเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่พยายาม contribute อย่างจักอย่างเพื่อส่วนรวมร้านนี้ตอดแบบตอดดีใจกับข้าเจ้าแล้วก็พร้อมที่จะสปอร์ตเนาะทำนี้อย่างที่ว่าเตรียมนี้อย่างที่ตอดสามารถซอยได้ที่เป็นคำแนะนำบอกอย่างต่างๆเนาะก็คือว่าทุกคนนะเห็นได้ต่างแต่ว่าสิเห็นบ่เท่านั้นจ้ะ so สำคัญที่สุดพี่น้อง never give up on your dreams so ความไฟฝันของเรา you know just to ท้อถอย and always you know take care ตัวเองความไฟฝันของเราก่อนจะฟังเสียงในกระเด็บ you knowแม่นะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ตอนมาฮอดจนฮอดเดี๋ยวนี้ได้นะตอนมักเจอคนใหม่ๆมักร้องสิ่งใหม่ๆเพราะว่าตะคือแบบมันมีฟอร์มูลาอันหนึ่งที่ตอนมักใช้ตลอด no one is lucky ได้แต่ว่า lucky อ่ะนะ it came from opportunity and getting ready so when you get ready yourself and the opportunity come
and then you catch it, they will say you're lucky and she is not lucky. You prepare. Yeah, you prepare. You prepare yourself and catch it at the right moment. That's great advice. Where can they follow you? But now, ที่อยากพูดอะไรอยากติดตามตอน Tell me where to go to follow you. ถ้าว่าผู้ใดที่อยากติดตามตอนเนาะสามารถไปติดตามตอนได้อยู่ Facebook แล้วก็มี page ตอนลีน่าแล้วก็มี Instagram อยู่ในช่อง YouTube ของตอนตอนกับที่เห็นวิดีโออย่างต่างๆของตอนไปแหละที่เห็นมันแบบออกมาแล้วแบบ popular อย่างต่างๆแต่ว่าตอนเป็นคนเวลาเข้าไปใส่เข้าไปมวนเข้าไปท่องเที่ยวแล้วตอนก็อยากคนอื่นเห็นน้ำเราตอนก็เลยถ่ายมักถ่ายวิดีโอไว้แล้วก็พี่เป็นวีล็อกของตัวเองเนาะเขาสิแบบเป็นตลกมวนก็สามารถไปเบิ่งได้เบิ่งพวกความบันเทิงได้อยู่ใน YouTube ตอนลีน่าโดยตามสองทาง so follow her on Facebook andYouTube Instagram and YouTube ขอบใจหลายๆเนาะกับแล้ว In the South ที่ตามผลงานแล้วก็ขอบใจที่ว่าแบบมาสัมภาษณ์เพื่อเฮ็ดให้คนแล้วหลายๆคนรู้จักกับตอนหลายขึ้นเนาะแล้วก็ดีใจคือกันที่ว่าได้มีโอกาสรู้จักกับไอ้กูดแล้วก็ทีมงานเนาะไอ้คำเหมาะเป็นคือคำโดยให้แหละขอบใจหลายๆที่เห็นความสำคัญของตาวาก็เป็นผู้นึงที่ช่วยในการ contribute to Lao culture ให้กับในโลกนี้เนาะแล้วก็ตะกะเข้าใจกับพี่น้องคนลาวบ่ว่าสิเป็นทั้งคนลาวที่อยู่ภายในประเทศแล้วก็คนลาวที่อยู่นอกประเทศอยู่ใส่กันแล้วแต่ที่เฮาว่าภาษาลาวเฮากินข้าวเหนียวเฮามีวัฒนธรรมแบบลาวๆอันเดียวกันนะก็คือว่าเฮาก็เป็นคนลาวแล้วเฮาก็อยากให้แบบหักเพลงกันส่งเสริมกันเด้อเพราะว่าคันต้องมีโอกาสได้เป็นมิตรกับอีตะกะอยากไปทําความรู้จักหลายขึ้นกับคนลาวที่อยู่ทางอเมริกาเนาะThank you. ขอบใจหลายๆ Todd. Thank you for your time. Right. So, but anyway, Todd, thank you so much. We'll keep in touch. We'll keep following you. So, ขอบใจหลายพี่น้องข้าพเจ้าขอขอบใจพี่น้องทุกๆคนขอบใจ Todd และก็ Live in the South. Have a Live in the South. Yeah, have a blessed night. Be safe. Live in the South. Peace. We're out. พระเจ้าอวยพรทุกคน. Good night. Please don't forget to.Follow Lao in the South on Facebook and YouTube. Lao in the South USA. Go like, follow, and click. Subscribe to us. Call Jai Lai Lai Pinot. Thank you for your love and support. Peace.